ักสาวโฟสกลรัตน์ก็ยอมรับว่าถูกผู้ใหญ่ค่ายการมิกาเซ่เรียกตัวไปจับเข่าคุยกับมดนภพัฒน์เพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจกันแล้วล่ะค่ะโดยยอมรับว่าสาเหตุที่ผิดใจกันเป็นเพราะตนไปทำงานสายกว่า3ชั่วโมงค่ะพร้อมยืนยันไม่ได้สร้างกระแสเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตหรือเรียกงานอีเวนต์อย่างที่ถูกเมาส์กันค่ะเขาก็ยังไม่ได้ขอโทษเราก็ยังไม่ได้ขอโทษเขาเพราะว่าก็คิดว่ามันก็น่าจะก็เคลียร์ลงตัวกันบ้างแล้วค่ะก็เลยน่าจะแบบปล่อยผ่านไปค่ะกลายเป็นแผลในใจเลยเนาะนิดนึงมันจริงๆมันก็นิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงอะมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คิดอะค่ะว่าแบบเฮ้ยเราโตกว่าต้อง5ปีนะไม่เคยเห็นแล้วว่าเราโตกว่าเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เกิดน้อยใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะ